แก้มบุ๋มบุกบ้านแฟนเจอรถ50ล้านดาราแม่สื่อแรกพบต่างคิดไปกันไม่ได้รักมา3ปีจากเพื่อนดาราสื่อรักให้ช้อยส์มาเยอะมากแมทสุดคนนี้แก้มบุ๋มบุกบ้านแฟนเจอรถสุดหวง50ล้านแรกพบต่างคิดไปด้วยกันไม่ได้รักมา3ปีแล้วแก้มบุ๋มปริยาดาเผยคลิป What's in my home อะไรอยู่ในบ้าน EP 0.3 บุกบ้านแฟนพาไปดูรถสุดหวงราคา50ล้านโดยสาวแก้มบุ๋มพาไปบุกบ้านพีทกันตะพรหานพานิชแฟนหนุ่มที่นำรถหรูมาจอดรถรับแฟนสาวกันเลยโดยพีทนำรถโรลส์รอยซ์โกสต์ราคา30กว่าล้านและรถเบนซ์หรูบอกเอารถมารับหนูโรลส์รอยซ์ของพ่อที่พ่อไม่เคยจับเลยส่วนเบนซ์ของหนุ่มพีทเพิ่งซื้อเบนซ์ G-Class G63 น่าจะเป็นเครื่องใหญ่สุดของเบนซ์แล้วรอมาปีหนึ่งพอรถมาก็ติดโควิดอีกแก้มบุ๋มแซวแฟนหนุ่มเบนซ์อีกคันก็มีแล้วมาซื้อคันนี้อีกปีหน้าบอกจะซื้อรถไฟฟ้าอีกพีทหัวเราะบอกยังคนบอกซื้อรุ่นนี้ราคาดีซื้อรถรุ่นนี้จะไม่ขาดทุนวันที่เราจองราคารถเพิ่มขึ้นไปหลายล้านแล้วถ้าขายวันที่ได้รถเลยคือได้กำไร2ล้านโดยสนนราคารถที่ยังไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มรถเปล่าราคา 15.6 ล้านเพิ่มออปชั่นไปอีกเป็น 16.7 ล้านแก้มบุ๋มถึงกับอุทานบ้านหรู1หลังพร้อมเปิดให้ดูส่วนต่างๆของรถสุดหวงแก้มบุ๋มถูกใจสุดคือเก้าอี้นวดได้ก่อนจะโชว์ความหรูเทโรรอยซ์ประตูด้านคนนั่งด้านหลังปิดเองมีร่มซ่อนที่ประตูร่มราคาแพงด้วยหรูสมราคา30ล้านพีทบอกด้วยว่าซื้อมาขับไม่ถึง10ครั้งแก้มบุ๋มเปรยแล้วใช้5ครั้งใน10ปีหันไปบอกกับรถน่าสงสารนะเราเกิดมาไม่คุ้มค่าไม่เป็นไรนะก่อนจะมานั่งเล่าที่มาความรักของทั้งคู่พีทบอกว่าเจอกันครั้งแรกเพราะเพื่อนแนะนำแก้มบุ๋มเขาบอกว่าอะไรผู้หญิงคนนี้ขยันไม่เที่ยวไม่ชอบกินเหล้าแล้วก็เล่นตัวด้วยทักไปเป็นวันกว่าจะตอบคืออะไรแก้มบุ๋มใช่ทักมาไม่รู้จะตอบว่าอะไรเลยไม่ตอบพีทเล่าอีกว่าไปกินข้าวด้วยกันสั่งมาเยอะแยะแต่ไม่กินเลยเขามากับผู้จัดการแล้วไปซื้อขนมอะไรมากินบอกหิวมากแก้มบุ๋มใช่บอกผู้จัดการฉันหิวเมื่อกี้ฉันไม่อิ่มเลยตอนอยู่กับผู้ชายก็อิ่มแล้วค่ะเผยจุดเริ่มต้นมาคบกันแก้มบุ๋มเล่าว่าเราเห็นปุ๊บคนนี้เขาเป็นคนมีตังว่าเขาจะเข้ากับเราได้แต่ว่าเพราะเราเป็นคนชิลมากอีกวันเลยจัดการถ้าจะเจอไปสวนจตุจักรไหมเราเป็นคนรักสัตว์ชอบสัตว์เลี้ยงงูอะไรเยอะมากเขาไปฉันพาเขาไปเดินโซนสัตว์มีแต่น้ำครามเขาใส่เสื้อแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่เขาก็เดินได้ให้ลองจับตุ๊กแกงูคุณพระเขาจับตุ๊กแกชูขึ้นมาฉันยังไม่กล้าจับเลยฉันว่าเขาไปกับฉันได้จุดเริ่มต้นเปิดใจมากขึ้นถามพีททำไมมาจีบแก้มบุ๋มพีทกล่าวว่าเพื่อนที่แนะนำมาเป็นเพื่อนสนิทมากเป็นคนในวงการเป็นดาราบอกน้องคนนี้น่าจะแมทด้วยนิสัยตอนเขาเลือกให้เขาให้ช้อยส์มาเยอะมากเพื่อนพยายามหาให้ไม่มีแฟนมาเป็นปีเราก็เลือกไม่ถูกเขาจิ้มมาว่าคนนี้ด้วยวิธีการใช้ชีวิตน่าจะคล้ายกันขอฟ้องหน่อยแรกคือเอาแต่ใจมากเอาแต่ใจสุดๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยใช่เหรออยู่ไม่ได้แน่เขาคงไม่ได้รู้สึกเอาแต่ใจเขาเป็นตัวของเขาตัวตนเขาจะทำแบบนี้แต่พออยู่กันไปสักระยะใหญ่ๆเขารู้ว่าเราเป็นคนไม่มีเวลา 80% ในชีวิตคือนั่งทำงานเจอกันน้อยมากพอคบกันสักพักเรื่องเวลาไม่ใช่ปัญหาผมไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้พอเรายุ่งเขาก็หาอะไรทำไม่เคยทะเลาะเรื่องเวลาเป็นข้อดีข้อหลักเลยที่ทำให้เราอยู่ด้วยกันได้แก้มบุ๋มกล่าวว่าปกติติดแฟนมากแต่ไม่รู้ทำไมไม่เป็นไรคงเพราะเห็นเขาทำงานจริงๆไม่ได้นอกลู่นอกทางบอกทำงานแล้วไปปาร์ตี้มันไม่มีเลยไม่ไปกวนใจเขาพีทบอกด้วยว่าเขาเคยไปหาที่โรงพยาบาลด้วย
เวลาไม่มีเวลาพอไปครั้งสองครั้งเขาคงรู้สึกมันน่าเบื่อแก้มบุ๋มยอมรับว่าเหมือนไปนั่งเฝ้าแฟนไม่เวิร์กดูไม่ดีสำหรับเขาแล้วเกรงใจทุกคนกระทั่งยามมาดูแลเราจะเดินตัวงอเกรงใจดูแลดีมากส่วนพีทก็เคยไปกองถ่ายแก้มบุ๋มไม่มีที่จอดรถจนโดนล็อกล้อต้องเดินไปสอนอบางรักด้วยกันเพื่อปลดล็อกล้อรถกลายเป็นโมเมนต์หวานไปอีกพีทบอกด้วยว่าเราอยู่ด้วยกันได้ปีนี้เป็นที่สามแทบจะไม่เคยทะเลาะกันแรงๆเลยปีหนึ่งอาจมีครั้งสองครั้งอย่างหนึ่งที่เราอยู่ด้วยกันได้คือเราให้พื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันค่อนข้างไม่จำกัดจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวกันข้อดีทุกคู่ที่จะอยู่กันนานต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวอีกฝ่ายเราก็เป็นอย่างนี้กันไปตลอดเราก็อยู่ด้วยกันไปนะมันไม่ใช่การมีความลับมันคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันเคารพกันมากกว่าด้านแก้มบุ๋มกล่าวว่าพี่พีทน่ารักมากนอกจากดูแลเราเขาดูแลพ่อเราก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากดูแลเราดูแลบ้านเราคนรอบข้างเราดูแลใส่ใจดีมากๆขอบคุณมากๆอาจไม่มีเวลาให้แต่ทุกเวลาที่มีเขาให้เราเต็มที่เป็นห่วงรักพี่พีทตลอดแต่อาจจะไม่ได้อ้อนเพราะไม่ใช่คนหวานแมทธิวดีนดวงผมเตรียมบวชแล้วที่วัดดังเชียงใหม่ลีเดียลูกร่วมพิธีน้องดีแลนน้องเดมี่ร่วมอนุโมทนาบุญพ่อแมทธิวดีนดวงผมเตรียมบวชที่วัดศรีพระธาตุจอมทองเชียงใหม่ลีเดียลูกร่วมพิธีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 16:29 นวันที่28สิงหาคม2565พระสุวรรณเมธีเจ้าคณะอำเภอจอมทองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้พระศรีศิลปาจารย์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารและพระไพฑูรย์พุทธศรโนทำพิธีปลงผมนาคแมทธิวดีนฉันทวานิชนักแสดงพิธีกรชื่อดังทั้งนี้มีลีเดียสรันรัตน์ภรรยาซึ่งกำลังตั้งท้องทายาทคนที่สามน้องดีแลนน้องเดมี่ลูกชายและลูกสาวทั้งสองคนพร้อมคนใกล้ชิดร่วมพิธีท่ามกลางประชาชนต่างร่วมอนุโมทนาบุญกันเป็นจำนวนมาก